เนทช่วยสอนภาษาอังกฤษให้หน่อยเออได้นะครับคำว่า fuck สวัสดีครับผมไมค์เนทนะครับและวันนี้เราจะมาถามคลิปถามและตอบเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเลยนะครับวันนี้คือวันเกิดของไมค์เนทนะครับธันวา12วันนี้ผมแก่แล้วผมอายุ24ปีแล้วนะครับโอ้รู้สึกแก่มากเลย24ปีของขวัญวันเกิดที่เนทอยากได้คืออะไรโอ้ตอบง่ายเลยนะครับผมไม่ได้ขอของขวัญอะไรจากเพื่อนหรือจากพ่อแม่หรืออะไรเลยผมแค่ขอสิ่งเดียวนะครับจากท่านผู้ชมแค่นี้เองนะครับสิ่งเดียวที่ผมอยากได้ในวันนี้สิ่งเดียวเท่านั้นคือทุกคนที่ดูคลิปนี้ที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามที่ช่อง YouTube ของ My Minute กรุณากด subscribe หน่อยได้ไหมมันแค่นี้ดูสิโอ้รับสิโฟกัสไหมกดติดตามตรงนี้แล้วสำหรับทุกคนที่กดติดตามไปแล้วสำคัญมากนะครับมันสำคัญมากคือกดระฆังข้างๆแล้วคุณจะได้การแจ้งทุกครั้งที่ผมอัพคลิปใหม่แล้วสิ่งที่สองที่ผมขอสำหรับวันเกิดนะครับผมอยากให้ทุกคนกดเทิร์บไลค์นะครับผมอยากเห็นคลิปนี้ถึงยอดไลค์ 30,000 เราทำได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมกดเทิร์บไลค์นะครับผมอยากจะเห็นคลิปนี้เป็น 30,000 ละกันถ้าถึง 30,000ผมจะแกล้งแฟนวันนาบีหมีลูกหมีผมจะแกล้งเขาหนักมากฉันกระเทิบไลค์นะครับมันเยอะเกินไปที่จะขอสมัครวันเกิดไหมเห็นในเพจ Facebook My Mate Nate ว่า Nate ได้โล่ทองจาก YouTube แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งได้มาประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ที่แล้วดูสิมันใหญ่มากเห็นไหมเดี๋ยวมาเบิร์นกันด้วยกันโอเคบนยังไงนี่วางในโซฟาเนาะแป้งว้าวสวยงามมากเลยมาไหมไหนว้าววิ่งนี่แหละเอามาดูสิมันใหญ่แค่ไหนว้าวดูสินะครับทุกคนมันใหญ่มากเห็นไหมว้าวมันนางด้วยโล่ทองนี้ไม่ใช่ของผมนะครับโล่ทองนี้คือของท่านผู้ชมทุกคนที่กดติดตามผมต้องขอบคุณมากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ผมที่ทำคลิปแกล้งคนคลิปสโลโมชั่นคลิปท่องเที่ยวอะไรทั้งหมดขอบคุณมากทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นโล่ทองของครอบครัวของทุกคนที่ติดตาม My Mate Nate นะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันน่าจะตั้งชื่อของครอบครัวว่าอะไรดีไม่รู้ถ้าเกิดคุณคิดอะไรออกที่ผมควรจะเรียกท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าการพูดว่าท่านผู้ชมมันทางกลางกันไปผมยังจะเรียกทุกคนที่ติดตามผมแบบกับชื่อแบบ my mate หรือแบบไม่รู้ถ้าเกิดคุณคิดอะไรออกเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคำถามต่อไปนิดกับหมีคบกันนานหรือยังผมกับลูกหมีนะเราคบกันเกือบ2ปีแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้รายละเอียดมากขึ้นก็กดดูคลิปของแฟนในช่องของเขาตรงนี้แล้วในคลิปนั้นมีคนที่ถามหมีว่าใครจีบใครก่อนเนทจีบหมีหรือหมีจีบเนทแล้วในคอมเมนต์ของคลิปนั้นมีคนเยอะมากที่เขียนว่าหมีจีบเนทก่อนแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมจีบหมีก่อนอยากให้เนทรีวิวบ้านเกิดเฮ้ยพอดีว่าอาทิตย์หน้าผมจะกลับไปที่บ้านและฉลองวันคริสต์มาสเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของแม่และวันเกิดของพี่สาวคือวันเกิดพี่สาวคือ24วันเกิดแม่คือ25แล้ววันเกิดพี่เคยคือ28มั้งฉะนั้นผมจะกลับไปบ้านฉลองวันเกิดของทุกคนเลยนะครับและฉลองคริสต์มาสด้วยกันและตอนที่ผมกลับบ้านผมจะถ่ายคลิปเยอะแยะเพราะว่าบ้านเกิดของผมมีหิมะมีภูเขาฉะนั้นเราจะไปเล่นหิมะผมจะพาครอบครัวไปกินอาหารไทยผมจะรีวิวบ้านเกิดโรงเรียนเก่าที่ผมเรียนจบอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะโคตรมันนะครับเนทมีวีซ่าอะไรที่จะอยู่ประเทศไทยแล้วผมมีวีซ่าทำงานผมมี work permit ก็ทุกสิ่งทุกอย่างครบเรียบร้อยตามกฎหมายนะครับแน่นอนผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนทช่วยสอนภาษาอังกฤษให้หน่อยเออได้นะครับคำว่า fuck แปลว่าเนาะพูดเลยพูดแบบนั้นไม่ได้
โอเคโอเคแต่เรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็ปีหน้าผมตอนที่ผมใช้คลิปเที่ยวคลิปสนุกคลิปแกล้งเอานี้ละกันแทนที่จะทำคลิปอย่างเดียวเรื่องภาษาอังกฤษผมจะค่อยๆสอนเรื่อยๆแบบคลิปละคำหรือแบบก็สอนไปทีละนิดทีละน้อยน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าผมทำคลิปสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวผมรู้สึกว่าหลายคนจะเบื่อแต่เราต้องหาวิธีที่จะทำให้มันสนุกฉะนั้นก็ค่อยๆสอนทีละนิดทีละน้อยน่าจะดีกว่าฉะนั้นคำศัพท์ของวันนี้คือ fuck โอเคโอเคต้องเซ็นเซอร์แน่นอนโอเคแต่สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกระเทิบไลค์เป้าหมายของเราคือเท่าไหร่จำได้ไหม 30,000 หรือ 25,000 จำไม่ได้กระเทิบไลค์กดติดตามและสำคัญที่สุดคือกดระฆังข้างๆบุ่ม subscribe นะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ของแฟนผมด้วย Wanna Be Me ขอบคุณมากครับ Don't waste your timeThe way